บางทีบางคนเนี่ยเอาสุนัขมาเลี้ยงเอาแมวมาเลี้ยงเอาสัตว์มาเลี้ยงรักมากเลยไม่เคยทะเลาะกับสัตว์ชอบใจเพราะสัตว์มันทำตามใจเรารักบางคนติดสัตว์รักชอบใจเพราะอะไรทำไมจึงชอบใจสัตว์พวกนั้นชอบใจเพราะว่าสัตว์นั้นมันเราไม่รู้ว่าเราไปคิดว่ามันรักเราอ่ะก็เราก็เลยรู้ว่าสัตว์ที่มันรักเรามันน่ารักไอ้คำว่ามันรักเราหรือมันน่ารักเราก็เลยไม่เกลียดมันให้อะไรมันกินทุกวันห่วงใยมันมากบางคนเนี้ยจะมาวัดบอกมาไม่ได้จะมาค้างวัดมาไม่ได้ห่วงสุนัขแมวไม่มีใครเลี้ยงใครดูแต่ว่าทั้งที่จะมันทำอะไรให้เราไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ขัดใจเราจึงรักมันบางคนพอมันตายเสียใจร้องไห้แต่พ่อแม่คนที่เรารักเนี่ยคนเนี่ยที่อยู่บ้านเนี่ยมีค่ามากกว่าหมาแมวอีกสามีเราก็ดีลูกเราก็ดีพ่อเราก็ดีภรรยาก็ดีพี่น้องเราก็ดีที่จริงเขามีค่ามากมีประโยชน์มากอย่างน้อยเราป่วยนี่เขาก็หาข้าวมาให้เรากินได้พาเราไปโรงพยาบาลได้ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราไม่ต้องไปพรรณนาละให้หมดทุกอย่างพ่อแม่นี่ถือว่าให้ยิ่งกว่าเอาข้าวน้ำมาให้คนที่รักอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่กันได้นานกลายเป็นเกลียดกันทะเลาะกันทุกวันทำไมไอ้หมาแมวเรากลับไปรักแต่ทำไมเราทะเลาะกับไอ้คนทำไมจึงไปเกลียดกับคนทำไมจึงไปทะเลาะกับคนคนคนนี้ก็มีบุญคุณเราด้วยสิไอ้หมาแมวนี่ไม่มีบุญคุณอะไรหรอกมีแต่มันนะเรามีบุญคุณต่อมันเราต้องให้มันกินต้องเลี้ยงมันเราไม่ให้มันก็อดตายมันก็หิวมันก็ผอมโซเรารักมากกว่าคนที่อยู่ที่บ้านเลยคนที่อยู่ที่บ้านเรากับทะเลาะกับขับไล่กับเกลียดกับจริงชังมีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ถูกใจก็แสดงว่าไอ้การความคิดที่เกินกว่าเหตุเนี่ยคิดไม่ตรงความจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตเราไม่รู้จักธรรมชาติของความคิดเราไปรักสัตว์มากกว่าพ่อแม่พี่น้องสิไม่เคยทะเลาะไม่เคยขับไล่มันแต่ไอพี่น้องพ่อแม่หรือคนที่เรารักกันเนี่ยกับขับไล่กับทะเลาะกันก็เป็นธรรมชาติของคนมนุษย์ทุกวันนี้ที่ขาดสติที่อยู่ที่บ้านที่ขาดสติที่ไม่มีธรรมประจำใจไม่มีหลักคุณธรรมและเมตตาก็จะทะเลาะกับคนที่อยู่ด้วยกันตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีคือเราคิดว่าไม่ดีคิดเขาทำไม่ถูกใจเรานั่นเองเขาพูดไม่ถูกใจเขาทำอะไรไม่ถูกใจจนถึงก็เข้ากันไม่ได้ถึงก็เข้ากันไม่ได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ขาดคุณธรรมเมตตาตัวนี้คือสิ่งที่รักและเคารพไม่มีไอ้นี่สัตว์นี่เราแค่รักว่ามันน่ารักแล้วก็มันถูกใจเรามันไม่ขัดใจเราแต่มันไม่ได้ทำประโยชน์แต่เราก็รักไม่โกรธมันไม่เกลียดมันไม่ทะเลาะกับมันก็ชอบใจมันไม่โต้ตอบเราแต่ไอ้คนที่บ้านนี่ที่จริงเขาให้ประโยชน์เรามามากให้คุณเรามามากมายเยอะเกินแต่เพียงไม่ถูกใจครั้งเดียวโกรธจำไว้เกลียดเอานั่นมาคิดมานึกเกินกว่าเหตุจนถึงก็พยาบาทอภัยกันไม่ได้ก็มีจะเป็นความคิดตรงนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักการแยกแยะความคิดแต่ไม่รู้จักการอภัยไม่จะอภัยความโกรธตัวเองไอ้ตัวนี้ที่อยู่ในสันดานมนุษย์
ซึ่งอยู่กับคนแล้วก็ทำให้มีปัญหาไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสุขตรงที่ว่าเขาทำใจไม่ได้อภัยให้กันไม่ได้หรือว่าไอ้รู้ว่าโกรธนะรู้ว่ารักรู้ว่าโลภรู้ว่าหลงไอ้รู้อย่างนี้ยังไม่พอเราต้องไปรู้จากนิสัยของมันนิสัยของไอ้ตัวเจตสิกตัวสังขารที่ปรุงแต่งว่าโกรธมันกำลังปรุงแต่งโกรธอย่างไรมีอาการของมันฟ้องมาทางใจอย่างไรก็มันโกรธแล้วมันอยากจะพูดมันโกรธแล้วมันอยากจะว่ามันโกรธมันอยากจะแช่งมันโกรธมันอยากจะตบตีหรือมันโกรธมันอยากจะทำร้ายอย่างนี้เราต้องไปดูตัวเจตสิกสังขารตัวนี้ปรุงอีกมันสอนให้เราคิดหรือปรุงแต่งให้เราคิดถ้าเราไปรู้ด้วยปัญญาตัวนี้สติและปัญญาตัวนี้เข้าไปทันเราก็จะหายโกรธแล้วเราก็จะรู้จักว่าไอ้ตัวที่ทำให้คนเราเข้ากันไม่ได้มีทุกข์อยู่ร่ำไปมีความไม่สงบอยู่ร่ำไปนี่ก็คงเป็นตัวนี้เองแหละตัวที่เราไม่รู้ทันตัวปรุงแต่งของใจเรานี่เองจะเป็นโกรธก็ดีโลภก็ดีรักก็ดีชังก็ดีนี่ก็เรียกว่าเรียนธรรมะก็มาเรียนรู้ทันอารมณ์ตัวเองก็พวกกรรมฐานก็เรียนอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์สอนท่านก็เรียนกันอย่างเงี้ยหลวงพ่อสังวานท่านอยู่ประชา6ปีอยู่ประชา6ปีท่านก็สำเร็จเรื่องอย่างเงี้ยท่านก็ได้ธรรมะอย่างนี้ท่านได้ธรรมะเรื่องของจิตท่านแล้วก็เยือกเย็นพอดับได้ก็เยือกเย็นพอดับได้ก็มีเหตุผลดับได้ก็มีปัญญาแล้วก็รู้จริงก็รู้จริงก็รู้เรื่องดับความรู้สึกจริตของเราเนี่ยโทสะจริตโลภะจริตโมหะจริตราคะจริตพยาบาทจริตวิตกจริตก็คือมาเรียนที่วัดนี่คือมาเรียนตัวเองมาเรียนการกระทบมาเรียนการหน่อเนื่องในสันดานของตัวเองพูดง่ายๆมาคุยสันดานตัวเองดูตัวเองไอ้ที่ดูคนอื่นจะดูเรื่องดีๆดูเขาเดินสงบดูเขานั่งสงบดูเขานอนสงบดูเขาพูดเราดูคนอื่นเนี่ยดูเป็นเรื่องหน้าเรื่องดีแต่ดูตัวเองเนี่ยดูสันดานตัวเองคือดูเรื่องไม่ดีแล้วก็มีทั้งดีและไม่ดีก็ขุดคุยด้วยปัญญาด้วยสติคนเราต้องเห็นตัวเองได้เขาเรียกว่าเข้าใจธรรมะเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเห็นจิตภายนอกเห็นจิตภายในก็คือเห็นการกระทำการปรุงแต่งของจิตมันไม่ใช่นั่งเฉยๆไม่ใช่หลับตานั่งเฉยๆไม่ใช่เห็นนรกสวรรค์เฉยๆไม่ใช่เห็นอย่างนั้นเฉยๆคือมันมีความเข้าใจสภาพความจริงของการปรุงแต่งจิตที่มันเกิดขึ้นเช่นนรกในใจสวรรค์ในใจหรือการโง่ฉลาดในใจต้องเห็นนั่งนี่เราจะรู้เนี่ยเราต้องเห็นตัวเองโง่ก่อนนะเห็นตัวเองโง่ก่อนเห็นกิเลสตัวเองก่อนไม่ใช่เห็นสวรรค์ก่อนเห็นตัวโง่ก่อนถ้าคนไหนบอกนั่งเลยฉลาดเลยคนนั้นหลงนั่นฉันก็รู้นี่ฉันก็รู้ฉันรู้หมดเนี่ยนั่นก็เรียกว่าหลงของธรรมะนั่งต้องรู้ว่าตรงนี้ก็เคยทำไม่ดีตอนนี้ก็เลยพูดไม่ดีตอนนี้ก็เคยคิดไม่ดีตอนนี้ก็เคยคิดร้ายกับคนโน้นคิดร้ายนั่งเลยเขาเรียกอันดับญาณอนุโลมปฏิโลมญาณรู้ว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ดีเราก็แก้ปัจจุบันรู้ว่าอดีตไม่ดีแก้ปัจจุบันให้ดีอนาคตก็ดีพอปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกว่า
รู้ธรรมเห็นธรรมหรือดูแจ้งธรรมก็คือการเข้าใจจิตตัวเองเข้าใจสภาพความคิดตัวเองว่าสงบไม่สงบเป็นอย่างไรนิสัยตัวเองออกอ่ะเหมือนกับพ่อแม่นะเลี้ยงลูกก็รู้จักนิสัยลูกหมดรู้จักนิสัยลูกตัวเองนะว่าลูกตัวเองนิสัยยังไงหยาบละเอียดโง่ฉลาดดื้อไม่ดื้อเป็นคนกตัญญูไม่กตัญญูเป็นคนขยันและขี้เกียจเนี่ยก็จะรู้จักลูกตัวเองแต่จริงๆพ่อแม่นี่ถือว่าฉลาดรู้จักลูกตัวเองแต่มันขาดคุณธรรมธรรมะอย่างเดียวคือพ่อแม่ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองตัวเนี้ยพอไม่รู้จักตัวเองนี้ก็คือการไม่ได้แก้ตัวเองให้เข้ากับลูกได้หรือให้เข้ากับสังคมได้เหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยมาเป็นอาจารย์เขาเนี่ยอาจารย์ถ้าอาจารย์รู้จักลูกศิษย์นิสัยลูกศิษย์ทุกคนว่าเป็นยังไงก็ปลอบความรู้สึกที่ถูกต้องให้ลูกศิษย์ที่ก็ต้องการตรงนั้นถ้าอาจารย์รู้จักนิสัยลูกศิษย์ได้เนี่ยแต่อาจารย์ไม่รู้จักนิสัยตัวเองเนี่ยก็แก้โทสะจริตไม่ได้แก้โลภจริตไม่ได้อาจารย์ก็ปกครองลูกศิษย์ไม่ได้เพราะแก้นิสัยตัวเองไม่ได้ที่อาจารย์จะรู้ลูกศิษย์ได้อาจารย์ก็ต้องแก้นิสัยตัวเองก่อนรู้จักนิสัยตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรหรือว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรพอตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรก็เข้าใจตัวเองก็จึงได้เอาไปแก้ลูกศิษย์ว่าตัวเองเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นนี่ธรรมชาติที่เรียนรู้เข้ากันได้ในสังคมที่อยู่กันหมู่มากก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีไอ้ลูกมันก็เหมือนกันลูกศิษย์ก็ดีลูกเราก็ดีจริงๆมันเรียนรู้แต่มันไม่รู้จักตัวเองอ่ะมันรู้พ่อแม่เป็นคนอย่างนั้นพ่อแม่เป็นคนอย่างนี้มันทันพ่อแม่หมดแต่มันไม่รู้จักตัวเองมันไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองนั้นกำลังทำหน้าที่อะไรคิดอะไรบกพร่องอะไรต่อหน้าที่ความเป็นลูกเขาไปรู้จักพ่อแม่แต่เขาไม่รู้จักตัวเองเขาก็แก้ตัวเองไม่ได้เขาเข้ากับพ่อแม่ไม่ได้ก็กลายเป็นลูกเถียงพ่อแม่เป็นลูกดื้อดึงเป็นลูกอกตัญญูไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทำผิดก็เรียกรู้เขารู้เราธรรมะนี้รู้เขารู้เรารู้เรื่องข้างนอกก็ย้อนมาดูข้างในเหมือนเราพิจารณาว่าพระไตรลักษณญาณเนี่ยพิจารณาว่าทุกคนตกอยู่ในพระไตรลักษณญาณหมดทุกคนต้องเป็นทุกข์เกิดมาแล้วเป็นทุกข์แล้วก็ความทุกข์นั้นก็ไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงและที่สุดทุกคนก็ต้องดับไปที่สุดคือดับไปคือเห็นพระไตรลักษณ์แล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าโลกเราก็เป็นอย่างนี้โลกเขาก็เป็นอย่างนี้พอมาดูตัวเราก็หยุดในพระไตรลักษณ์เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็ที่สุดก็แตกดับเหมือนกันคือถ้าเราเรียนธรรมะไปก็คือการเรียนเรื่องตัวเองมากขึ้น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 จนไม่มีอะไรจะเรียนก็คือเรียนเรื่องจิตมากขึ้นทีแรกก็เรียนจิตหลายดวงคิดโน่นคิดนี่มากมายเราเรียนไปนะครับแล้วมันก็คิดน้อยลงจนเหลือจิตดวงเดียวจะเหลือจิตดวงเดียวพอจับจิตดวงเดียวได้ก็ถือว่าเราก็เริ่มรู้จิตตัวเราธรรมะนี่คือเรียนจิตหลายร้อยดวงพันดวงนับวันนึงไม่ถ้วนเลยนั่งดูเถอะคิดโน่นคิดนี่ปรุงโน่นขยับกายหน่อยก็จิตมันก็ปรุงแต่งทันทีกระพริบตาหน่อยจิตก็ปรุงแต่งทันทีเคลื่อนไหวจิตมันก็ปรุงแต่งทันทีโอ้ถ้าไม่มีสติมันก็ไปเข้ามันเรื่อยเปื่อยแต่พอสำรวมมากขึ้นมีสติมากขึ้นอายบทละเอียดมากขึ้นเข้ามามองดูตัวเองมากขึ้นจิตพวกนี้เราก็จะเห็นมากพอเห็นมากมันก็ดับไปดับแล้วก็หายดับไปหายนะเข้ามันก็วนเข้ามาเหลือจิตดวงเดียวมาเหลือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็เฉยเกิดแล้วก็เฉยดับแล้วก็เฉยไอ้ตัวนี้จึงจิตเราจึงจะสว่างจิตจึงจะว่างจิตจึงจะสว่างถ้าเรายังไปคิดโน่นคิดนี่หลายร้อยดวงพันดวงเลยงั้นเจตสิกมากมายยังไม่สงบจิตเรายังอาวัยอาวรเรื่องอื่นอยู่ยังเป็นโลกีอยู่
เรียนเรื่องจิตก็เรียนอย่างนี้นะเรียนเรื่องจิตก็คือเรียนศึกษาจิตพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลศึกษาเรื่องอาเสขะบุคคลก็ศึกษาเรื่องจิตเสขะบุคคลก็ศึกษาเรื่องจิตแต่อาเสขะนี่เป็นผู้ไม่ต้องศึกษาเรื่องจิตคือเป็นบุคคลที่รู้เรื่องจบจิตแล้วถ้าจบความโกรธจะเป็นยังไงถ้าเราเรียนเรื่องจิตจบความโกรธแล้วจะเป็นไงจบความโกรธคือว่าเรารู้จักอารมณ์โกรธเราได้หมดทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตรู้จักเลยว่าไอ้ตัวโกรธเราอยู่ตรงไหนเวลาเขาพูดยังไงเขาทำยังไงเราจะโกรธตอบทันทีแล้วก็รู้ว่าอาการโกรธของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราเรียนจบเลยรู้ว่าโกรธขึ้นมาเมื่อไรเรารู้ทันทีเนี่ยเขาเรียกว่าจบเรื่องโกรธแต่ที่มันยังโกรธอยู่บ่อยๆนี่แสดงมันยังไม่จบมันยังเรียนไม่ถึงยังเข้าไปไม่ถึงความโกรธยังไม่รู้ทันมันก็จะต้องเกิดมากอยู่หรือว่าไอ้มาอยู่วัดเนี่ยมันไม่โกรธแต่พอกลับไปบ้านแล้วมันก็โกรธทุกทีก็ขาดสติทุกทีแสดงว่าเราเรียนไม่เข้าใจเรื่องสติของเราไม่เข้าใจเรื่องความโกรธเกิดขึ้นที่ตรงไหนแล้วก็ดับที่ตรงไหนดังนั้นการเรียนรู้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนจบเรื่องโกรธเรียนจบเรื่องความคิดตัวเองทีนี้ถ้าเรานั่งเอาบุญมันก็ได้นั่งเอาบุญก็คือภาวนาไปคือเอาบุญว่ามันไม่สามารถจะดับความโกรธได้แต่นั่งเอาสำเร็จคือนั่งเอาให้รู้เรื่องของความโกรธตัวนี้เพื่อเข้าใจในสภาพของความโกรธที่เป็นทำให้ใจเราร้อนเนี่ยทำให้ตัวเราสั่นให้ใจเราสั่นเนี่ยเราจะต้องรู้อาการของมันทุกครั้งที่มันเกิดทุกครั้งที่มันดับเขาเรียกเหมือนเรียนรู้เรื่องนิวรณ์นะเรียนรู้ในนิวรณ์เอายกง่ายๆเหมือนกับเมื่อก่อนจะมาเคยเรียนจับนิวรณ์สมัยก่อนเคยไปอยู่ป่าพอง่วงมาเนี่ยพอง่วงมาเราก็ต้องไปนอนมันหรือไม่ก็สู้มันไม่ได้ง่วงทีไรก็จะสับไปสับมาสับไปสับมาสับไปสับมาก็รู้ว่าเอ้ยง่วงแล้วก็นั่งสู้คู่กับมันเดินสู้กับมันก็เดี๋ยวมันก็หายง่วงเดี๋ยวมันก็ง่วงเราก็ไม่รู้ว่าเขาบอกให้ฆ่านิวรณ์ให้สู้กับนิวรณ์เราไม่รู้ว่านิวรณ์นี่คืออยู่ตรงไหนบางทีก็ชนะมันบางทีก็แพ้มันเราไม่เห็นนิวรณ์เองก็ยังใช้ไม่ได้แต่วันหนึ่งนี่บอกว่าเป็นยังไงนะนิวรณ์สู้นิวรณ์เนี่ยเอาน้ำลูบหน้าคนไก่ยอนหูเดินแล้วยืนแล้วเราก็มาอยู่ในถ้ำในป่าที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้รู้ว่านิวรณ์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจึงไม่สู้มันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้บางคืนมันก็ดีบางคืนมันก็มาหนักๆเขาเนี่ยมันไม่มีทุกข์เรื่องอะไรทุกข์ก็ความง่วงเลยก็เลยวันนี้ลองสู้นิวรณ์จับนิวรณ์ดิรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงก็เลยนั่งดูอ่ะวันนี้ถ้าง่วงจะไม่นอนแล้วจะไม่เดินจะนั่งดูว่านิวรณ์เป็นไงมันมาจริงๆนิวรณ์พอไปดึกๆเนี่ยดึกๆก็มันมาแล้วนิวรณ์มันก็รูปร่างหน้าตาคือเรานี่เองก็คือไอ้ตัวกายตัวเราเนี่ยมันคือกายตัวเราคือธาตุไอ้กายภายในที่จิตที่มันปรุงแต่งนิวรณ์เนี่ยมันอีกรูปนึงเนี่ยมันไปนอนมันไปนอนแล้วไอ้ตัวเรานั่งอยู่นี่ไอ้ตัวนิวรณ์ไปนอนมันไปนอนเลยนอนหลับเลยนะอ๋อนี่ตัวเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่จิตของเราไปนอนแล้วไปนอนหลับแล้วพอเราเห็นว่าอ๋อนี่นิวรณ์เลยเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เหรอเราก็งงเหมือนกันนะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่ทำไมไอ้นิวรณ์มันไปนอนไอ้ตัวเราอีกคนหนึ่งไปนอนที่หมอนเลยเรานั่งอยู่นอกห้องแต่ไอ้ตัวคนหนึ่งมันไปนอนมันกลายเป็นคนสองคนคนหนึ่งนอนคนหนึ่งนั่งพอเห็นตรงนั้นอ๋อนี่เลยคนที่ง่วงนอนคือจิตมันไปนอนเรียบร้อยแล้วมันไม่ไปไม่ได้ยังไงมันต้องไปเราไม่รู้ตัวนั้นจึงได้นอนหลับเราไม่รู้ตัวนั้นมันจึงนอนพอเข้าใจตัวนั้นปุ๊บสว่างเลยคนนี้โอ้หายง่วงเลย
รู้แล้วเข้าใจแล้วว่านิวรณ์นี้คือต้องจับมันได้อย่างนี้เองก็เลยว่าต่อไปนี้เราเข้าใจแล้วจะหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้เพราะเรารู้ว่านิวรณ์มันมาอย่างนี้เองต้องเห็นด้วยสติและปัญญาภาวนาเดียวยังไม่เอาไม่ข้ามมันเหมือนกับความโกรธเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันลักษณะนิวรณ์เหมือนกันหมดเลยทุกตัวเลยเวลามันโกรธขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันมีตัวของมันเกิดปรุงแต่งในนั้นมันไปด่าเขาหรือมันไปเถียงเขาทันทีไอ้จิตนั้นมันได้อยู่ตรงนี้มันเข้าไปถึงตัวคนนั้นเลยมันเข้าไปทำร้ายเขาเลยนะมันเข้าไปเถียงเขาอย่างนั้นเถียงเขาเลยฉันไม่ผิดแกทำไมว่าฉันผิดโอ้มันไปเอาเรื่องไปเถียงเขาไอ้ใจเนี่ยมันไอ้ปากมันยังไม่พูดแต่ใจมันมีอีกคนหนึ่งไปเถียงเขาไปทะเลาะกับเขาถ้าใครแรงหน่อยมันก็ไปตีเขาเลยนะไปกระทืบเขาเลยไปเตะเขาเลยไปเผาบ้านเขาเลยโอ้มันมีตัวนี้อีกแสดงว่าไอ้นี่คือมันนิวรณ์ข้างในไอ้ที่มันปรุงแต่งเขาเรียกว่าการไอ้ตัวนี้นะที่มันตัวความโกรธไม่ใช่เราหรอกเราไม่โกรธหรอกไอ้ตัวนี้มันไปโกรธที่แรกเราก็ฟังธรรมะครูบาอาจารย์บอกเราไม่โกรธกิเลสมันโกรธเราจึงรู้ว่าอ๋อตัวนี้ลึกละเอียดมากเลยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ายามที่ท่านจะรุ่งราตรีท่านจะสำเร็จเนี่ยท่านขุดอนุสัยกิเลสของท่านด้วยปัญญาที่อยู่ลึกอยู่ในอนุสัยกิเลสหน่อเนื่องในสันดานจึงเห็นอนุสัยกิเลสอาการของมันแล้วท่านจึงได้ปล่อยวางหรือทำลายมันไปด้วยปัญญาให้นั่งหลับไปหลับมานั่งสงบนั่งอะไรเนี่ยเขายังไม่ข้ามฮะไม่ข้ามนิวรณ์นั่งเห็นโน่นเห็นนี่ก็ยังไม่ข้ามถึงว่านั่งเนี่ยต้องเกิดสติสมาธิเข้าไปบ่งตัวนี้ให้ได้จึงจะเข้าใจนิวรณ์มันไม่มีตัวตนก็เหมือนมีตัวตนมันแสดงอาการของมันเองอะอันนี้บอกกรรมวิธีบอกทางเดินผู้ปฏิบัติให้รู้ว่ากระแสธรรมผู้ที่เข้าไปถึงหลักปฏิบัติก็หมายถึงว่าเราต้องไปรู้จิตอย่างที่ละเอียดละเอียดมากละเอียดถ้าไปเห็นนิวรณ์นี่ละเอียดต้องใช้สติด้วยปัญญาต้องผ่านสมาธิไปก่อนผ่านแล้วสติจะต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวแต่ถ้าคิดโน่นคิดนี่อะไรเงี้ยไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นนิวรณ์ก็ครอบงำแล้วพวกที่ไม่สำรวมก็ไม่เห็นเวลาจะเปลี่ยนนิยบทจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนไม่สำรวมก็ไม่เห็นต้องสำรวมต้องมีสติติดต่อไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดเฉยเวลาใครด่าใครว่าเราก็จะเฉยเฉยมันเฉยมันเองเพราะมันไปเห็นในตัวปรุงแต่งตัวนั้นแล้วก็รู้ว่ามันไม่ออกไปตรงนั้นถ้าออกไปตรงนั้นมันก็เป็นเพราะเราเห็นแล้วมันก็ไม่ปล่อยให้ออกไปแสดงอาการโต้ตอบกับเขาอีกเพราะมันมีตัวภายในปรุงแต่งไอ้ตัวอยู่นั่งวันนี้แต่ไอ้ตัวหนึ่งไปตีเขาแล้วไปดอกไปด่าเขาแล้วไปทะเลาะเขาแล้วเขาเรียกว่าขโมยด่าฮ่าขโมยด่าขโมยตีขโมยกันขโมยทำลายเขาเรียบร้อยแล้วคนนั้นโดนไปแล้วตั้งหลายตั้งแล้วแต่เราจึงได้ออกตัวจึงได้ไอ้ตัวเจตสิกตัวสังขารเนี่ยมันไปแสดงอาการจนจบเรื่องแล้วไอ้ตัวกายหยาบเนี่ยจึงจะไปทำไอ้ที่ไปตีเข้าไปด่าเข้าไปออกเอ่ยปากเนี่ยมันจบเรื่องแล้วจนมีอำนาจทานไม่อยู่แล้วมันปรุงแต่งจนเร่าร้อนแล้วจึงไปตามตัวปรุงแต่งตัวนั้นไม่ใช่โกรธแล้วทำเลยนะมันมีของมันกระบวนการมันมีกระบวนการความโกรธพวกนิวรณ์มันมีเหมือนอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่ามันไปนอนต้องนานแล้วตัวเราจึงได้ไปนอนเราอ๋อนี่เราแสดงที่เราไปนอนตามมันทุกคืนเพราะว่าไอ้นี่มันไปนอนก่อนทุกคืนเลยเห็นได้สามารถจะเห็นได้ที่พุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมบนนั้นเห็นเราตถาคตหรือผู้ใดปฏิบัติธรรมบนนั้นย่อมธรรมะย่อม
เข้าถึงผู้นั้นหรือผู้นั้นย่อมซาบซึ้งในธรรมอันนั้นหรือว่าย่อมเข้าถึงธรรมธรรมอันนั้นก็จะปรากฏกับคนนั้นว่าอ๋อเนี่ยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นธรรมที่พิสูจน์ได้ที่เห็นได้โดยปัจจตังจะทำอันนี้ก็รักษาผู้ประพฤติธรรมเรื่อยพอเห็นทีไรก็เขาหลังก็จะเห็นเรื่อยไปนึกว่าเราข้ามอารมณ์นี้ได้ทีก็จะข้ามได้เรื่อยข้ามนิวรณ์ได้ทีก็จะข้ามโดยข้ามความโกรธได้ทีก็จะข้ามได้เรื่อยชนะความโกรธได้ทีก็ชนะได้บ่อยไอ้ที่มันเสียเวลานี่เราไม่ถึงตรงนี้สิที่มันเสียเวลาที่เรามันเสียเวลามายาวนานเนี่ยเราไม่ได้เห็นตรงนี้เพราะเราก็ไปทำตามมันจนเคยมันไปก่อนเอาพูดหยาบๆเหมือนเราอยากจะไปเที่ยวไหนเนี่ยไม่ใช่นึกจะไปเลยนะโยมสมมติเราจะไปเที่ยวกรุงเทพหรือจะไปเที่ยวเชียงใหม่หรือจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันคิดไอ้ตัวไปเที่ยวเนี่ยมันไปก่อนตั้งหลายวันแล้วไปโดนมันไปแสวงหาตรงนั้นดีตรงนี้ดีมันไปเที่ยวหมดแล้วว่าท่านจะมุ่งจะไปกรุงเทพหรือจะไปเชียงใหม่ก็จะไปดูตรงเชียงใหม่เป็นยังไงมันไปปรุงแต่งต้องหลายวันพอปรุงแต่งมากขึ้นมากพอมันถึงที่สุดแล้วมันก็จึงจะพาไอ้ตัวจริงไปไอ้ตัวกายหยาบไปแต่ที่จริงจิตมันไปเที่ยวต้องหลายวันแหละนั่นคือนิวรณ์เรียกเป็นสมุทัยเป็นตัวเกิดเป็นตัวความอยากไอ้ตัวความอยากก็ว่าได้ไอ้ตัวนี้มันไปปรุงแต่งชมเชยไปซะตั้งหลายวันแล้วตัวจริงจึงไปแต่นี้ถ้าเราเห็นตรงนี้หน้าตาพวกนี้ไปมันก็บางทีไม่ไปก็ได้ไปก็ได้กลายว่าไม่ได้ไปด้วยความอยากไปก็ได้ไม่ไปก็ได้จำเป็นก็ไปไม่จำเป็นก็ไม่ไปโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้แล้วเขาก็ห้ามได้เขาหลังเขาก็ต่อไปนี่กลายไปว่าความโกรธไม่ใช่เป็นเจ้าเราเป็นไม่ใช่เป็นนายเราแล้วใจเราเริ่มมีสติสมบูรณ์มากขึ้นสัมปชัญญะมากขึ้นนี่ยกให้ฟังนะว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นตัวมันจึงได้ทำตามเหมือนเอาพูดง่ายๆหยาบๆเลยละผู้หญิงผู้ชายรักกันเนี่ยมันคิดถึงกันทุกวันไปอยู่กันทุกวันเลยโยมไปหากันทุกวันเลยพอถึงเวลาไปหาผู้หญิงก็ไปหาผู้ชายอยู่ผู้ชายแต่ตัวมันไปไอ้ใจมันไปแต่ตัวไม่ไปหรอกไอ้ผู้ชายเข้ามาหาผู้หญิงทุกวันเนี่ยแต่พอเราเข้ามันแรงขึ้นแรงขึ้นไอ้ความคิดมันหาก็ทุกวันแล้วเข้าตัวจริงมันต้องไปเจอกันให้ได้เอาไปดีให้เห็นตาเห็นให้ได้หูได้ยินให้ได้มือคลำให้ได้เพราะมันอยากแรงขึ้นเอาไม่อยู่เนี่ยคือเรื่องมันเป็นนิวรณ์เป็นสังขารไอ้แค่เจอแวบเดียวเนี่ยมันยังไปไม่ได้หรอกแค่นึกชอบคนเนี้ยนึกรักผู้ชายคนเนี้ยนึกรักผู้หญิงคนเนี้ยมันไปไม่ได้หรอกมันแค่วิ่งไปหาคนนิดเดียวแล้วมันก็กลับมาแต่ถ้ามันนึกทุกวันเนี่ยมันต้องไปแน่เลยล่ะเพราะถึงเวลามันไปหาเขาตั้งหลายวันแล้วคนที่สุดทนไม่ไหววิ่งไปอยู่กับเขาเลยไปต้องไปให้เอาตัวให้ได้เป็นตัวเป็นตนอันนี้สมมติให้ฟังว่าเมื่อเรารู้ว่าอารมณ์คนเราเป็นอย่างนี้เราก็ดับซะอะไรมันจะเกิดเราก็ดับซะรู้ว่าต้นเหตุมันเป็นอย่างนี้หมดเลยที่มันจะทำอะไรขึ้นมาก็คือการมันไปปรุงแต่งก่อนถ้าเราไม่ต้องการมันก็ดับมันได้ทันทีอย่าให้มันปรุงแต่งซ้ำสองอย่าให้มันปรุงแต่งยาวนานมันก็จะดับหมดเลยจะไม่มีอะไรมาเป็นตัวชักนำให้เราทำตามได้เลยเรียกอยู่เหนือกรรมเหนือเหตุเหนือผลไอ้คนที่ว่าทำกรรมดีก็คือตรงนี้เองก็คือเอาจิตไปไว้อยู่กับสิ่งที่ดีงามซะเอาจิตไปตั้งไว้กับสติสมาธิซะมันก็ดับอารมณ์พวกนี้ได้หมดอันนี้สิ่งที่พาคนไปคนไปเกิดก็ไปเกิดเงี้ยโยมคนที่ดับจิตแล้วไปเกิดก็ไปตรงนี้เพราะจิตมันไปเกิดตั้งหลายวันแล้วอย่างไปนรกมันก็เกิดทีจนจิตมันเล่าร้อนแล้วมันจึงจะดับไปนรก
สวรรค์มันก็เกิดสะเจนปรุงแต่งสะเจนหอมหวนเจนปริติจนเกิดอารมณ์เป็นกุศลแล้วมันระดับจิตแล้วมันจึงจะไปแต่ที่จริงมันเกิดอยู่ข้างในนี่นานจนสมบูรณ์เหมือนกับไอ้เมล็ดนั่นแหละเมล็ดข้าวเนี่ยเมล็ดต้นไม้เนี่ยมันหล่นมาแล้วความชุ่มชื้นความแข็งแกร่งหรือความสมบูรณ์ของมันจะต้องเมล็ดนั้นจะต้องสมบูรณ์จะต้องไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปเขามันสุกพอดีแล้วก็ความเก็บสมบูรณ์ของมันมันจึงจะเอาไปวางตรงไหนไม่จริงจะเกิดต้นขึ้นมามันจึงจะให้รากต้นดอกใบขึ้นมาได้เพราะความสมบูรณ์มันมีมันไม่ใช่ตกมาแล้วเกิดเลยความสมบูรณ์มันจะต้องใช้ระยะเวลาใจคนเราก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเจอแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเจอแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มันมีการปรุงแต่งของมันสมบูรณ์แล้วมันจึงทำอะไรขึ้นมาเหมือนโยมจะมาบวชนี่ไม่ใช่โยมคิดแล้วโยมคว้ากระเป๋ามาเลยเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะไม่ใช่นึกแล้วนึกปุ๊บมาปุ๊บไม่ใช่มันกันกรองแล้วมันปรุงแต่งแล้วมันมาเห็นวัดแล้วมันมาแล้วมันเห็นภาพเขานุ่งขาวห่มขาวเข้ามาอย่างนั้นจิตมันปรุงแต่งจนสำเร็จไปหมดแล้วเมื่อสำเร็จแล้วมันจึงพาตัวมาวัดนี้จึงได้มาทำบุญจึงได้มาบวชเหมือนกันน่ะกิเลสจะพาคนไปได้ไปทำบาปได้ไปทำบุญได้ก็ต้องพาไปแบบสมบูรณ์ปรุงแต่งกันยาวนานแล้วจึงทำตามมันมันมีพลังถ้าไม่ปรุงแต่งไม่มีพลังตอนนี้พอเรามาปฏิบัติเราก็รู้ตรงนี้เราก็พยายามยืนอยู่ตรงกลางตรงกลางความรู้สึกเราว่าคิดอันนี้ก็รู้ว่าคิดอันนี้เราก็ปล่อยมันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยเราก็รู้จักตัวเราแล้วว่ามีทั้งคิดดีไม่ดีทั้งสงบและไม่สงบเราก็ยืนอยู่ตรงเฉยเฉยก็คือการทำสติหรือภาวนาอย่างที่โยมภาวนาอะไรของโยมคนนั้นน่ะคือเรียกว่าเฉยก็ดึงกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆจิตมันก็จะเย็นลงสงบลงตอนนี้ก็ไปด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาปัญญาก็มีคนนี้ปฏิบัติคนนี้มีปัญญาเลยเป็นปัญญาได้ไหมละโยมใช่ไหมเป็นปัญญาได้ไหมเมื่อไปเห็นอาการของความคิดตัวเองเนี่ยเป็นปัญญาได้ไหมเห็นการปรุงแต่งของจิตเนี่ยว่ามันคิดอะไรมามันไปก่อนมันไปปรุงแต่งตั้งนานแล้วตัวจึงจะไปตามแต่พอเราทันมันก็ตัวก็ไม่ไปเพราะนั้นถึงว่าพุทธเจ้าถือว่าธรรมะพุทธเจ้าละเอียดอ่อนลึกซึ้งไงโยมละเอียดอ่อนลึกซึ้งสุดที่บุคคลจะหยั่งถึงยากคนโง่ๆยังไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆโยมจะไปรู้ได้ไงใจของเรายังรู้ไม่ได้เลยจิตของเรายังรู้ยากเลยยังรู้ทันยากแล้วจะไปยังจิตธรรมะอะไรของพุทธเจ้าลึกซึ้งได้ลึกได้ตัวของเรานี่ยังลึกเกินที่จะมองเห็นแค่ความโกรธนี่เรายังมองไม่ถึงใช่ไหมว่ามันมีอาการของมันยังไงมันจึงได้เกิดอยู่เรื่อยมันอยู่ตรงไหนมันมีบ่อลึกยังไงแล้วก็ยังไม่ถึงความโลภโกรธหลงของเรานิสัยจริตของเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วจึงได้รู้แต่เราไม่รู้เหตุของมันว่ามันเกิดอย่างไรมันดับอย่างไรไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจตัวเองไอ้ที่โกรธกันทุกวันมีเรื่องกันทุกวันไม่เข้าใจตัวเองท่านว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นธรรมะที่เข้าใจตัวเองแล้วก็สามารถจะอยู่กับใครก็ได้อยู่กับใครก็สบายอยู่กับใครก็สงบอยู่กับใครก็ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4พรหมวิหารก็ไม่ขาดถ้าคนเข้าใจตัวเองจะมีเมตตาพร้อมมีเมตตามีกรุณาคิดจะช่วยตัวเองช่วยคนอื่นอยู่พร้อมมุทิตาพลอยดีใจกับคนอื่นอยู่พร้อมใจคิดอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาก็หมดไม่มีเพราะมันมีพร้อมอยู่ในคุณธรรมของเมตตาอุเบกขาก็มีพร้อมทุกเมื่อใครจะทำไงก็วางเฉยได้อยู่เรื่อยไม่ค่อยปากเปล่าไม่ค่อยอารมณ์ร้อนไม่ค่อยไปโต้ตอบใครง่ายเฉยเป็นนิ่งเป็นเนี่ยก็เรียกว่าอุเบกขาถ้าเฉยไม่เป็นนิ่งไม่เป็นก็อุเบกขามันก็หายไป
ก็เรามาฝึกนี่เราต้องการสิ่งเหล่านี้ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวธรรมะเป็นแดนสงบธรรมะเป็นที่อยู่ของใจก็คือการรู้ทันสภาพความจริงของจิตที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้ว่ามันมีอะไรบ้างเข้าใจไหมโยมยากไปไหมไม่ยากเนาะยากทำได้ก็ไม่ยากแต่เราไม่ประมาทนะฮะปฏิบัติเราไม่ควรประมาทเราไม่ควรประมาทเราคิดว่าคนประมาทนี่คือคนที่ไม่รู้เวลาของตัวเองหรือไม่รู้อายุของตัวเองความประมาทนี่คือเรียกว่าพุทธเจ้าว่าคนตายแล้วอย่างที่โยมมาบวชเนี่ยเขาเรียกไม่ประมาทเพราะได้บวชได้วันหนึ่งก็ถือว่าไม่ประมาทแต่ถ้าคนที่ไม่มาบวชเนี่ยก็ถือว่ายังประมาทอยู่ถือว่าเขาไม่รู้เวลาของเขาก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมะเนี่ยท่านบอกว่าเวลาเนี่ยเวลาวันคืนเวลาเนี่ยเปรียบเหมือนยักษ์บอกวันคืนเวลาที่ล่วงไปเนี่ยเปรียบเหมือนยักษ์เขาเรียกว่าพญามัจจุราชหรือพญายมราชคือเหมือนยักษ์ไอ้ยักษ์ตัวนี้เขาเรียกว่ายักษ์กาลเวลาเขาเรียกปฏิจสมุปบาทเขาบอกจะปฏิสมุปบาทโยมก็หัวอื้อเลยคือปฏิสมุปบาทก็แปลว่าวนเวียนเวลาเนี่ยทำให้วนเวียนย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยไม่จบไม่สิ้นกลับมาตั้งต้นใหม่เหมือนนาฬิกาเนี่ยปฏิสุมโมบาทเหมือนนาฬิกาสมมติว่าตอนเนี้ย 3:33 นาทีแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับมา 3:33 นาทีเข้ามันอยู่เงี้ยมันไม่เดินไปไหนหรอกมันก็วนตรงมันเนี่ยเวลาคือมันก็อย่างเงี้ยแต่ที่มันวนมาเนี้ยมันแต่วนของมันเนี่ยของมันเนี่ยแต่มันมีความหมายของมันเพราะมันวนมาบ่อยๆนะหลายๆชั่วโมงไปเราก็แก่เข้าไปเรื่อยสมมติว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเมื่อยอยู่เรื่อยพอมันวนมาอีก33นาทีมันก็เมื่อยขึ้นไปเรื่อยไอ้เมื่อยขึ้นมาแสดงว่าอนิจจังมันเกิดแล้วทุกขังมันเกิดแล้วมันก็แก่ขึ้นมาเรื่อยถ้าเกิดเรานั่งไปให้มันวนขึ้นมาถึง33 3:33 เนี่ยเราคงไม่ไหวแล้วแต่ถ้ามันวนไปถึงปีล่ะเราก็จะแก่ไปปีมันวนไปถึง10ปีเราก็แก่ไป10ปีแต่ไอ้ตัวเวลาเนี่ยมันก็กินของเราเรื่อยๆจนเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเมื่อตอนเด็กๆนี่มันก็3:33นาทีไอ้วันนี้ก็มา33นาทีแล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้เนี่ยมันมากี่รอบแล้วที่มันวนมาถึงวันนี้อ่ะเมื่อสมัยเรา5ขวบใช่มั้ยฮะเมื่อสมัยเรา5ขวบก็มาตรงนี้ก็3:33นาทีเมื่อตอนเรา5ขวบโยมแต่ตอนนี้อายุเราเท่าไหร่50กว่าขวบ60กว่าขวบเนี่ยมันก็3:33นาทีเอ๊ะทำไมมันตัวไม่เท่ากันเออทำไมผมมันเปลี่ยนสีเมื่อก่อนมันดำอ่ะไอ้ตะก่อนมันฟันเดิมไอ้นี่มันฟันใหม่อ่ะก็ไอ้3:33 35นาทีเหมือนกันแต่นั่นเมื่อก่อน5ปีมันก็3:35นาที33นาทีไอ้นี่แต่ว่าตอนนี้มันก็เวลาเดียวกันนี่แหละใช่ไหมเวลาเดียวกันนี่เองแต่ว่ามันหมุนเวียนมากินเราซะจนไอ้ตัวนั้นหายไปแล้วโยมมันก็ไอ้3:33นาทีแต่มันกินเราไปไหนแล้วไอ้5ขวบกับ50กว่าขวบ60กว่าขวบนะโยมเข้าใจไหมยักษ์เวลาตัวนี้มันกินเราไปแล้วหายไปแล้วโอ้โหถ้าโยมปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนโน้นนะปัจจุบันโยมก็คงเป็นอรหันต์เลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่นั้นก็ไม่ใช่ไปอยู่เฉยๆนะไปสะสมกิเลสมาเยอะเลย
ไปสะสมลูกหลานบ้านเรือนไปสะสมความคิดตัวกูของกูไปสะสมอะไรปัญหาต่างๆมาสมหัวใจเต็มเลยไอ้3โมง33นาทีเมื่อสมัย5ขวบก็ไอ้3โมง33เมื่อ5นาทีเมื่อสมัย6 70ขวบเนี่ยเวลาเดียวกันแต่ว่าถูกกินกลืนสังขารหายไปหมดเลยเสื่อมไปเยอะเลยนี่ยกให้ฟังนะการละเวลาถูกกินเพราะยักษ์ตัวนี้ที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ายักษ์ตัวนี้มันเป็นยักษ์มี2ตาตาหนึ่งดำตาหนึ่งขาวไอ้ตาหนึ่งเนี่ยมันดำตาหนึ่งมันขาวแล้วบนหัวมันเนี่ยนะบนหัวเนี่ยมันมีกะโหลก5 กะโหลกมีหัวไม่ได้มีกะโหลกผี5 กะโหลกแล้วกะโหลกเนี่ยที่หูมันเนี่ยทัดดอกไม้ไฟทัดดอกไม้ไฟบนหัวมันมีกะโหลกแล้วหนังตัวมันเนี่ยมันหุ้มด้วยหนังเสือมันไม่แต่งตัวธรรมดามันหุ้มในหนังเสือมือเท้ามันเล็บยาวแล้วข้อมือข้อเท้ามันเนี่ยมีกำไลทองมีกำไลคอมันก็มีปลอกข้อมือข้อเท้าแล้วในหัวใจยักษ์เนี่ยในตัวของยักษ์เนี่ยไอ้ยักษ์ตัวนี้มันกลืนกินไว้หมดเลยกลืนกินมนุษย์หมดทั้งโลกเลยจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเดรัจฉานก็ดีเทวดาก็ดีเว้นอยู่จำพวกเดียวคืออรหันต์ที่มันกินไม่ได้กับพุทธเจ้าที่กินไม่ได้แต่นอกนั้นอยู่ในอำนาจของกรงและของยักษ์นี่กินหมดเลยกลืนกินทุกวันเลยแล้วก็อยู่ในวงวัฏจักรเนี่ยอยู่ในเนี่ยอยู่ในชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสายักษ์ตัวนี้จะกลืนกินจนคนนี่หลงอยู่เงี้ยเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยจนไม่จบไม่สิ้นคนมาพอมาเกิดใหม่ก็จะหลงอยู่เงี้ยหลงกาลเวลาเงี้ยเรียกว่ายักษ์กาลเวลากลางคืนก็คือตาดำตอนกลางวันก็คือตาขาวยักษ์ตัวนี้เขาจะกินมนุษย์คอยกินจับสัตว์กินให้หมดไปวันวันหนึ่งจนสัตว์ทั้งหลายนี่หลงไม่รู้วันรู้คืนไม่รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษบางคนพอหลงมากก็จับเกินกินเวลาไปพอตายไปแล้วก็ไปลงนรกบางคนก็ได้สติสัมปชัญญะก็ให้ทานรักษาศีลก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นคนมาทำสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมแต่ก็วนเวียนอยู่ในกาลและเวลาในปฏิจจสมุปบาทนี่เองในก็ยักษ์กาลเวลาไม่น่าแปลกอะไรนะจาก3โมง30นี่มาขึ้นมา39นาทีแล้วเมื่อตอน7 8ขวบ5ขวบก็ชั่วโมงนี้เองยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเวลาก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าสังขารเราเปลี่ยนสังขารเราเปลี่ยนแก่ลงเจ็บลงบางคนก็อาจจะไม่มาถึงชั่วโมงนี้ตายไปแล้วก็มีเหลือแต่กระดูกก็มีไปขวางในกงซุยก็มีเพราะไอ้ยักษ์ตัวนี้มันกินไปหายหมดเลยหายไปทุกคนเลยค่อยๆหายพวกเรานี่ก็โดนกินมีอย่างเดียวแหละมรรคองค์8คือวิธีการปฏิบัติที่พุทธเจ้าชี้ทางว่าตัวสติสัมปชัญญะศีลสมาธิเข้าไปกำหนดรู้เรื่องอายตนะสิ่งที่มากระทบใจเราว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมันดับขึ้นอย่างไรจะเป็นเรื่องหูตาจมูกลิ้นกายใจแต่ให้มารู้เรื่องจิตใจของเราว่าจิตใจเรานี่ไม่ถูกอะไรทำให้เรามืดมนทำให้เราตื่นขึ้นรู้ขึ้นเยือกเย็นขึ้นสงบขึ้นหรือว่ารู้ทันมากขึ้นไอ้ตัวเนี้ยที่ยักษ์เขาไม่กินจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตัวนี้ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกที่พวกพยายามที่จะดิ้นออกจากยักษ์ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ถือว่าการละเวลานี่กินไม่ได้แต่คนไหนถ้าเดินกลับไปหาการเข้าไปชีวิตที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่ายักษ์ตัวนี้ครอบงำอยู่คอยจับกินให้ตายไปกับเวลานั้นแล้วเราก็หนีเวลานี้ไม่พ้นโยมไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็หนีไม่พ้นกลางวันก็หนีไม่พ้นเราเขาต้องกินเราแน่นอน
เรากินเขากินเราตลอดเวลาพุทธเจ้าท่านจึงนิพพานนะพุทธเจ้าจึงว่าพุทธเจ้าท่านออกจากปฏิสมุปบาทแล้วออกจากกงกรรมสารจักหักกงกรรมสารจักหักเขี้ยวเล็บยักษ์นี้ตายแล้วเขาพุทธเจ้าเหนืออยู่เหนือกรรมแล้วเหนือพระไตรลักษณ์แล้วพุทธเจ้าจึงได้ไม่มีการเวลากินท่านจึงที่ว่าไม่ตายฉะนั้นการปฏิบัตินี่ถือว่ามีเวลาน้อยนะมีเวลาน้อยบางทีเนี่ยเรามาบวช3วัน7วันเนี่ยเวลาเราแก่นะเราแก่ตั้งหลายปีใช่ไหมฮะเวลาเราเจ็บเราเจ็บตั้งหลายวันบางทีมาบวชเนี่ยกำลังใจเรามีอยู่แต่พอเราแก่หลายปีเจ็บหลายวันเนี่ยบางทีเราสู้ไม่ไหวพอไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยเราสู้ไม่ไหวเพราะเรามาบวชแค่3วัน7วันไอ้ตัวสมาธิตัวปัญญาทั้งหลายเนี่ยถูกเวทนาเข้ามาครอบงำจนหายหมดเลยเราทุกข์อย่างเดียวเลยสู้ไม่ไหวเพราะไอ้การที่เราสะสมเวลาที่เรามาบวชมาปฏิบัติเนี่ยมันน้อยเกินไปเพราะเราไม่ได้เอาไปทำไม่ไปทำที่โรงพยาบาลนะไม่ทำตอนที่เราอยู่บ้านมันเวลาที่เรารวมพลังได้น้อยเหมือนคนทำงาน7วันแล้วไปกินเดือนนึงเนี่ยทำงาน3วันแล้วไปกิน10วันมันไม่พอกินนอกจากคนขายอะไรที่มันราคาแพงๆนะขายเพชรขายทองขายหุ้นอะไรขายอะไรที่มันราคาแพงๆนะขายวันเดียวมันอาจจะได้ร้อยล้านพันล้านนั่นถือว่านั่นถือว่ามีกำลังหมายถึงว่าเรามาวัดวันหนึ่งแต่เราสามารถรู้จักนิวรณ์ได้เลยเรามาวัดวันหนึ่งสามารถรู้จักความโกรธตัวเองได้เลยรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักจริตตัวเองสามารถรู้จักนิสัยตัวเองได้อ๋อสันดานเราเป็นอย่างนี้เองถึงไม่โกรธถึงไม่เป็นงั้นนี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถจะกินไปได้นานดังนั้นตัวทุกข์มันถึงว่าเราไม่รู้หรอกเรายังไม่ถึงเวลาเรายังไม่รู้เพราะเราไม่ได้กำหนดเวทนาเราจึงไม่เห็นทุกข์หรอกแต่ถ้าเรากำหนดเวทนาเราจะเห็นทุกข์ก่อนโดยมากคนเราที่พอไปแก่ไปเจ็บไปตายแล้วเขาไม่ได้เห็นทุกข์ก่อนเขาเห็นตอนเจ็บแล้วจึงเห็นเขาก็ไม่มีปัญญาดับทุกข์เพราะเขาไปเห็นตอนเจ็บเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้เขาก็วิ่งหายาหาหมอก็ช่วยดับทุกข์ทางใจไม่ได้ความอะไรอาวรณ์สังขารก็มากขึ้นจนเกิดเล่าร้อนปฏิสันถารจิตไม่มีความสุขเลยก็เรียกว่าแยกรูปนามไม่ได้แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกขเวทนาแรงกล้านะคนเจ็บป่วยนี่แรงกล้าแต่ป่วยยังไงจะเจ็บยังไงจะตายไงแต่เราก็ไม่กลัวมันเราก็อยู่เหนือมันได้เราก็ไม่ต้องไปเล่าค่ำครวญมันแล้วรู้ว่านี่คือทุกข์ของธรรมชาติของมนุษย์ของสังขารมนุษย์ที่จะต้องทุกข์อย่างนี้เราก็ยอมรับสภาพความจริงก็ไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนก็หมายถึงว่าเราปฏิบัติไปนี่เราจะไม่กลัวสิ่งเหล่านี้จะเจอสิ่งเหล่านี้เราก็อยากจะเจอเราจะสู้มันจะรู้มันว่ามันเป็นยังไงเพราะทุกข์นี้เราสร้างเราเองอ่ะมันก็ต้องแก้เองดับเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เราไอ้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใครทำให้เราแก่นี่ก็ไม่ใช่ใครทำให้เรานะใครจะมาเสกให้เราแก่ก็ไม่ได้ตัวเราก็ทำเองแต่จะมาเสกให้เราเจ็บแก่เจ็บตายนี่มันตัวเราทำเองเราก็ต้องยอมรับว่านี่มันเป็นสภาพความจริงที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องมีวิชาธรรมะไว้ดับความทุกข์ใจดังนี้ตอนนี้ก็ลื่นเริงบันเทิงใจเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีทุกข์อะไรก็จะเอาตัวสติสมาธินี้เข้ามากำจัดทุกขเวทนาได้ทุกเวลาเข้าใจไหมโยมก็ปฏิบัตินี่ก็ได้เปรียบอยู่แล้วโยมได้เปรียบตรงได้ไม่วันนี้ไม่โดนยักษ์กินเนี่ยนะไม่โดนยักษ์ไม่โดนยักษ์กาลเวลากินวันคืนมีประโยชน์
ถ้าเราระลึกถึงความตายเรียกว่าวันคืนมีประโยชน์ถ้าวันไหนไม่ระลึกถึงความตายวันคืนก็ไม่มีประโยชน์ความตายนี่มันจะมาตัวตัดสินให้การและเวลามีประโยชน์ที่พุทธเจ้าบอกเกิด100ปีแต่ไม่เคยรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเนี่ยก็สู้คนเกิดวันเดียวแล้วรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตายไม่ได้คนนั้น100ปีไม่ได้อะไรไปเลยเขาแก่ตายธรรมดาเขาไม่ได้ไปสวรรค์แต่คนที่รู้จักว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเพียงวันเดียวแล้วตายก็หมายถึงว่าเกิดมา100ปีเหมือนกันน่ะสมมุตินะไอ้คนนี้ก็เกิด100ปีไอ้นี่ก็เกิด100ปีแต่ไอ้คนที่เกิด100ปีเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาตายไปด้วยความหลงไม่เคยทำบุญแต่คนที่เกิด100ปีเนี่ยมันรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันจะตายอันนั้นยังได้ดีกว่ายังได้ไปสู่สุคติหรือว่าคนเกิด7วันแต่มารู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไอ้คนเกิด100ปีก็สู้ไม่ได้เรามาบวชนี่มันเรามาเกิดนะเรามาเกิดใหม่เรามาเกิดในส่วนกุศลจิตเรามาเกิดใหม่ไอเกิดตายนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าตัวตายนะตัวเกิดนะเกิดตายนี่หมายถึงว่าไอ้ความคิดมันเกิดมันตายไอ้ความคิดนี่คือเกิดคือตายอยู่ตลอดเวลาคิดอย่างนี้คิดมีเกิดอะพอเลิกคิดดับตายถ้าได้เกิดอะความคิดคนเราเนี้ยตายตลอดเวลาใช่ปะเราคิดเรื่องจะไปคิดจะมาคิดจะไปโน่นไปนี่เนี่ยพอคิดปุ๊บเราก็เลิกคิดพอคิดนั่นคือเกิดพอเลิกคิดนั่นคือตายจะเกิดตายมากมายคนเรานี่เกิดตายมากมายเกิดดับกันนะเกิดดับมากมายดังนั้นบุญบารมีคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสได้สร้างไม่ต่างกันเพราะว่าบุญบารมีที่สร้างสะสมไว้แต่อดีตชาติเนี่ยก็จะเป็นกำลังส่งมาถึงปัจจัยในชาตินี้แล้วก็บุญบารมีปัจจัยในชาตินี้ก็จะส่งไปอนาคตไปชาติหน้าต่อถ้าไม่สำเร็จชาตินี้เราก็ไปชาติหน้าต่อแต่พวกนี้คือเป็นนิสัยสันดานชอบสงบนิสัยชั้นดานชอบบวชมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกับคนมาเกิดในชาตินี้นิสัยชั้นดานชอบขโมยเงี้ยที่จริงมันไม่ได้ขโมยชาติเดียวมันขโมยมาหลายร้อยชาติมาชาตินี้มันก็ชอบขโมยชาตินี้ก็ชอบขี้โกงชาตินี้ก็ชอบขโมยบางคนไอ้นิสัยเจ้าชู้มันก็ชู้มาหลายชาติแล้วมาชาตินี้มันก็เจ้าชู้อีกไอ้นิสัยซื่อสัตย์มันก็ซื่อสัตย์มาหลายชาติแต่ไอ้ยังงั้นไม่สำคัญสำคัญคือว่าเราจะเป็นอะไรก็แต่ถ้าเราเจอบัณฑิตแล้วนั่นแหละเจอบัณฑิตผู้รู้แล้วสอนทำให้เราได้ปฏิบัติดีอันนั้นถือว่าชาตินั้นโชคบุญกุศลมากจะทำอะไรก็หยุดได้เหมือนองคุลิมาลมาเจอพระพุทธเจ้าปิดนรกเลยเปิดประตูสวรรค์เลยเพราะเจอบัณฑิตแล้วเจอผู้ที่พาบวชพาเรียนพาปฏิบัติธรรมอันนั้นถือว่าเป็นการกำจัดแก้กรรมได้ก็จะค่อยๆเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่คือจะสร้างบารมีต่อไปอีกเหมือนอย่างที่พระเจ้าท่านเล่าเรื่ององคุลิมาลให้อานนท์ฟังไงอานนท์บอกทำไมองคุลิมาลถึงดุร้ายงี้แหละพระองค์พระเจ้าบอกไม่ใช่องคุลิมาลดุร้ายในชาตินี้ชาติก่อนดุร้ายกันนี้อีกเหรอมีดุร้ายกันนี้ก็บอกมีองคุลิมาลดุร้ายกันนี้อีกชาตินี้ยังดุร้ายน้อยเขามีบุญบารมีเยอะแล้วชาตินี้เขาจะมาเป็นพระอรหันต์แต่อนิสัยเศษบาปเศษกรรมเก่าเขาสร้างมาเขายังมาแค่ฆ่าคนพันคนบอกมีชาติก่อนร้ายกันนี้บอกโอ้ชาติก่อนร้ายกันนี้อีกเป็นปริศาทเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินน่ะบอกเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไอ้คนใช้พ่อครัวน่ะก็หาเนื้อองค์นี้ชอบกินเนื้อสัตว์เป็นคนก็เ
ำลังบางชาแข็งแรงชอบกินเนื้อจะต้องปิ้งเนื้อมาย่างให้กินกินเนื้อกว่านั้นเนื้อไม่มีวันพระมันคนเนื้อขาดตลาดก็เลยทำไงดีพระเจ้าแผ่นดินไม่มีเนื้อก็เลยตัดสินใจไปเอาไอ้คนในคุกที่เขาถูกประหารมาเอาเครื่องในพวกตับพวกไตอะไรมาเนื้อที่มันๆแล้วก็มาหั่นแกงให้กินพระเจ้าแผ่นดินพอชิมเข้าไปเท่านั้นคายทิ้งเลยคายเลยมันอร่อยอ่ะมันหวานมันเนื้อคนน่ะถามมึงไปเอาเนื้อที่ไหนมาเนี่ยอามาก็ตกใจนึกว่าพระเจ้าแผ่นดินโกรธเจ้าดินบอกกูไม่โกรธมึงหรอกบอกมานะเอาเนื้ออะไรมาแกงให้กูกินบอกว่ามันจึงได้อร่อยอย่างนี้บอกว่าเนื้อคนในคุกอ่ะโอ้ต่อไปนี่ทำมาทุกวันเลยนะจะบอกใครนะนั่นก็เลยสบายเลยพระครัวก็เลยฆ่าเอาคนคุกที่ถูกประหารมาให้กินวันกินหมดคุกอ่ะหมดคุกก็ทำไงพระองค์ไอ้คนที่โทษประหารหมดแล้วงั้นหมดมึงก็ประหารเองเลยความอยากก็ประหารหมดในคุกไม่เหลือเลยกินเกลี้ยงเลยพระองค์หมดแล้วก็ไปหาไอ้คนชาวไร่ชาวนาป่าเขามาสิก็เป็นดักเอาพวกนั้นมาพวกชายแดนคนก็กลัวกันแล้วเขาก็ล่ำลือว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยกินเนื้อมนุษย์คนก็กลัวก็จะล้มบัลลังก์กันก็รู้ตัวว่าคืนอยู่ก็คงถูกฆ่าตายก็เลยคนทั้งหลายก็มาร่ำร้องว่าขอให้พระองค์เลิกกินเนื้อมนุษย์แล้วก็ให้เป็นเจ้าแผ่นดินที่ดีต่อไปกับการที่พระองค์จะกินมนุษย์ต่อไปก็อย่าได้อยู่ในเมืองนี้ก็ตัดสินใจไม่เป็นเจ้าแผ่นดินพาไอ้คนพ่อครัวไปเลยถือกระทะไปใบไปหาฆ่าคนกินตามชายแดน ยอมทิ้งบัลลังก์ติดขนาดนั้นเลยฆ่าไปฆ่ามาไม่มีใครกินวันนั้นหิวจัดเลยฆ่าพ่อครัวกินเลยคนนี้พ่อครัวก็โดนกินอีกข้าวเขาจุกกินเมื่อมนุษย์ละแรงมันดีขับจับคนได้แล้วเข้าคนเขากลัวทุนที่สุดตอนหลังเนี่ยเราพอดีเขามีลูกอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไปสั่งเสียลูกเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับมาให้กินอันนี้ก็เลยเอาเขาก็ลูกก็รู้โพธิสัตว์อ่ะพุทธเขามารู้เขาก็เลยมาให้กินมากินแทนพ่อผู้สุดก็ผู้นี้ก็มีบุญน่ะกินไม่ได้ก็เขาเทศนาโปรดการเบียดเบียนคนอื่นไม่มีความสุขก็ได้กินไว้วันนึงอิ่มแล้วก็ทุกข์อีกคนหิวอย่างเงี้ยมันต้องทุกข์คนอยากก็ต้องทุกข์ทำไงเราจะไม่หิวไม่อยากเราจึงจะเป็นสุขไอ้เบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นสุขหรอกพอฟังธรรมโพธิสัตว์เด็กคนนี้โปรดนี้ก็เข้าใจในเรื่องความทุกข์เราร้อนใจตัวเองถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมาในชีวิตเนี่ยต้องอดอยากลำบากเนี่ยก็เพราะความอยากตัวเดียวก็เลยยอมรับศีล5แล้วก็เลิกฆ่าคนถือศีล5กลับชาติมาเกิดกับองค์คุลิมานคนที่ไปโปรดนั่นเด็กนั่นก็โพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วพอมาเจอบัณฑิตก็เลิกบอกนี่ลายมากชาติเนี้ยลายมากกินคนทั้งเมืองเลยแต่มาบัญชาติพระองค์คุริมานี่สะสมตรงที่มาเจอบัณฑิตผู้นั้นสอนให้ถือศีล5ตลอดชีวิตนั่นแหละอานิสงส์นั้นทำให้ตัวเองได้เวียนว่ายจะเกิดมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วมาเป็นพระอรหันต์เป็นต้นคดไปตรงอันนี้คือการสร้างบุญสร้างบุญเป็นเรื่องที่ปัจจัยนิสัยของคนที่เคยเข้าผ่านวัดผ่านบามาบวชมาเรียนเนี่ยก็มีนิสัยก็เหมือนพวกขี้เมาเข้าวัดเนี่ยขี้เมาเข้าวัดก็เป็นนิสัยนะขี้เมาเข้าวัดแต่ขี้เมาไม่เข้าวัดหนึ่งไปนรกขี้เมาเข้าวัดยังไปสวรรค์ได้เพราะมันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตอนจะตายไอ้ถ้าขี้เมาไม่เข้าวัดมันไปนรกอ
อะไรก็ขอให้มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทางใจมันก็แก้กรรมได้ตอนจะตายเหมือนพระเนี่ยพระทุศีลเนี่ยพระศีลขาดเนี่ยเป็นปาราชิกเนี่ยศีลขาดเนี่ยแต่ถ้าบวชไปก็ไปนรกบวชไปไปนรกแต่ถ้าศึกไปนะศึกไปแล้วก็ไปสมาทานศีล5ศีล8ไปสวรรค์ได้เหมือนคนขี้เมาอ่ะตอนจะตายให้นึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ว่าชีวิตนี้จะขออยู่กับพุทธธรรมประสงค์ไอ้ที่เมามาก็จะไม่ตามก็สติจะเป็นตัวนำไปสู่สวรรค์ได้เพราะพระพุทธธรรมประสงค์จะทำให้จิตคนเนี่ยไม่มีภาพหลอกหลอนตัวเองไม่มีภาพน่าเกลียดน่ากลัวไม่หลอกหลอนจะเป็นภาพที่น่าสงบเย็นเป็นภาพที่สบายใจแต่นี้ที่ทำบุญเนี่ยภาพมันไม่ดีแต่อย่างที่ทำบาปเนี่ยมันใจจะเร่าร้อนภาพปรากฏจะไม่ดีจะตายไปนรกเพราะว่ามันเห็นภาพไม่ดีอันนี้มิตรไม่ดีภาพไม่ดีเนี่ยอันเดียวกันแต่นี่คนที่ทำบุญกุศลเนี่ยเวลาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนจะตายเนี่ยภาพมันดีจะปรากฏเป็นสวรรค์วิมานปรากฏเป็นเสียงเป็นรูปดี